พอผสมก็ผสมสีเองไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่ต้องปั๊มละเดี๋ยวเราเชิญต้องมาปั๊มกันแน่นอนแน่สุดยอดมีเหตุผลมีเหตุผลใช่ครับมีสามระดับประเทศสามระดับนี่ตรงมากดีกว่าสามระดับสองประเทศเลยไม่บอกป่วยเลยอ่ะนะครับวันนี้คนมาได้นะเนี่ยเกลียวคนลบไม่มีขายแจกฟรีขอบคุณที่ตัดกล้องระบายความรักคนเนี่ยขอบอกมาดูนะเดี๋ยวคันนี้เราชื่อรุ่นจักรพรรดิดูดีทักทายเอฟซีนะครับสวัสดีครับคันนี้เห็นเราอ่ะคนเยอะป่ะร้อยกว่าแล้วครับจำเริ่มจำเริ่มสวัสดีครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วกดแชร์กดดีได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกผมไป3เมตรกล้วยไปด้วยนะครับกล้วยกล้วยหอมแล้วก็ขอบนสายเข้ามาทำไม่ได้ครับสายกล้วยหอมทำเวลาตำรับตำราตำราเลยสมัยที่ผมไม่ได้เป็นตัวทั้งสามกล้วยคือว่าในของเราเนี่ยเราต้องตั้งกล้วยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับนี่คือเหตุการณ์วันที่เขาตำหงนะครับตำสมเด็จพระคังบังพมวัดเกศตำมวลสารนะครับอาจลงไปในองค์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับไม่ได้ทำออกมาไม่ดีที่สุดไม่ได้ว่าทำมาเพื่อหวังต้องบอกว่ารถพยาบาลสี่คันนะครับสิบเราตั้งใจพรุ่งนี้นะตั้งใจเลยสวัสดีเอฟซีอันโอกิด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยครับผมตอนนี้เราสองกระโปรงมวลสารสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีที่ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ต้องรีบจองถึงจะได้แล้วนะผมบอกให้เลยมวลสารนี้นะสูงประเทศไทยเป็นสักสิบในคนจะโง่กันเหมือนใส่อยู่ในคอในคนก็ใส่ไม่ถูกเลยนะผมต้องทำขายแน่นอนมันอย่างการที่เขาตำผงตำมวลสารสมเด็จแท้ๆลงไปนะครับเดี๋ยวนี้คุยกันเรื่องหนึ่งคืออย่างนี้ ส่งพระไปให้ลูกค้านะครับส่งพระส่งเจ้าสัวทองแดงไปปรากฏว่าเขาพิมพ์กลับมาพร้อมกับโชว์กล่องนะครับว่าในกล่องไม่มีเหรียญก็พูดง่ายว่าเหรียญหายนะครับเอาละเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็ส่งเหรียญใหม่ไปให้เขาเลยบอกพี่ผมส่งเหรียญใหม่ไปให้พี่แล้วกันนะส่วนทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปตามเรื่องเอานะครับเคอรี่เนี่ยเขาจะมีหลักฐานในการส่งน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเมื่อของไปถึงคุณแล้วน้ำหนักไม่ตรงกับเคอรี่เนี่ยอันนี้เด่นชัดแล้วว่ามันหายที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าเราไม่ได้ส่งไปให้เขาอะไรเงี้ยแสดงสปิริตนะครับส่งใหม่ไปให้เลยนะครับถ้าว่าตอนเนี้ยถ้าผมส่งครั้งแรกไปแล้วองค์หนึ่งแล้วมันหายก็เท่ากับผมต้องส่งองค์สองไปให้เขานะครับเพื่อลดโหลดความรุนแรงแล้วเดี๋ยวก็มานำสืบเอานะครับความรับผิดชอบเราอยู่ตรงที่ว่าเมื่อหายก็ชดใช้ก่อนแล้วมาไล่บี้เอานะครับเราไม่ผลักภาระไปให้ลูกค้าเราภาระตัวนี้เป็นของเราไปก่อนนะครับหวังว่าลูกค้าคงเข้าใจเดี๋ยวคุณรอพวกนี้ของก็ได้รับนะครับคงไม่หายอีกอ่ะคงไม่หายอีกนะถ้าหายอีกทีนี้เป็นเรื่องละนะครับตอนนี้ส่งแต่ผมบอกตรงนะเคอรี่กับผมก็รู้จักกันสนิทกันดีเพราะส่งกันมานานผมก็ส่งพระนับมูลค่าเป็นร้อยล้านนะ
โดยเฉพาะส่งไปเชียงรายเนี่ยองค์ละล้านกว่าองค์ละ8แสนเนี่ยส่งเยอะส่งบ่อยมากให้เฮียจุ้ยเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาแต่เป็นตลับเพชรแต่เป็นตลับทองเป็นอะไรนะผมบอกเฮียผมนั่งเครื่องไปส่งให้เขาไม่เป็นไรส่งมาเถอะนะครับก็ไม่เคยหายอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าสัวหายเจ้าสัวทองแดงนะครับเราไม่โทษซึ่งกันและกันความผิดพลาดมันมีมูลเหตุเดี๋ยวเจาะได้ในเมื่อพระกล่องถึงพี่แล้วเปิดมามีแต่กล่องเปล่านะครับคือมีเหมือนลักษณะการแกะเอาพระออกไปนะครับเพราะว่าเขาส่งมาเนี่ยมีบับเบิ้ลอยู่มีอะไรอยู่แล้วก็เป็นการแกะออกก็คือมีการแกะพระออกว่าง่ายๆแต่เราไม่โทษหรอกว่าพี่แกะเอาไปเอาเป็นว่าพี่ส่งกล่องมาแล้วว่าพระหายเพราะนั้นผมก็ส่งพระให้พี่ใหม่ก่อนเพราะเจ้าสัวทองแดงเรามีอยู่ 4-5 เหรียญเราก็ส่งสำรองไปนะครับองค์ที่2เดินทางไปส่วนการสูญเสียผิดพลาดเดี๋ยวผมเช็คเคอรี่ได้ว่าพี่ตอนส่งมันมีน้ำหนักนะครับมีการชั่งตอนไปถึงนั่นกล่องเปล่าเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าน้ำหนักไปกับน้ำหนักกลับเท่ากันนั่นคือพระไม่มีแต่ถ้าทางไปอย่างเคอรี่มีน้ำหนักแล้วไปถึงนู่นน้ำหนักหายไปอันเนี้ยพระหายไปทางนะครับต้องเข้าใจถึงกันและกันแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์กันเพราะผมให้เกียรติ FC แฟนคลับเมื่อหายผมก็ชดใช้ให้นะครับแต่ผมมานำสืบแล้วข้อที่จริงมันเป็นยังไงถ้าหายจากต้นทางก็ความผิดของกับผมเองคุณก็ได้รับเหรียญที่2ไปปลอดภัยและกังวลแต่ถ้ามันหายปลายทางอันนี้ก็ว่ากันอีกทีเนาะเราตรงๆซื่อๆสบายใจนะครับครับผมมีต้องสบันควายสวัสดีครับนายแสนดีสวัสดีครับ TWBM สวัสดีครับด้วยรักและผูกพันนะครับความขุ่นข้องหมองใจจะไม่ให้บังเกิดกับ FC แฟนคลับนะครับขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับหวังว่ามันน่าจะเป็นกล่องเปล่าไปตั้งแต่ต้นทางเนาะผิดพลาดสลึมสลือแอดมินโอละบทนอนนู่นนี่นั่นผิดพลาดเนี่ยก็จะได้เข้าใจกันเพราะว่ามันนับตัวเหรียญแล้วมันก็หายไปเหรียญนึงจริงๆนะครับก็แสดงว่าถ้าเราจะคุยกันตามหลักธรรมก็คือก็ส่งอะแต่มันหายมันหายตรงไหนเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่อะไรเนี่ยโยดูพี่นี่ก่อน KEAK เนี่ยพี่เกียร์ก็แบบพี่เกียร์ก็เลยบอกอาจารย์ครับผมจองสมเด็จพิมพ์ใหญ่แอดมินยังไม่อ่านข้อความเลยเดี๋ยวดูในเพจหรือในอะไรข้อความลูกค้าขอเป็นในเพจอย่างเดียวนะคะในไลน์หรือต่างส่วนใหญ่จะส่งมาในไลน์ผมนี่แหละส่งมาในไลน์ผมแล้วมันก็เลยไม่ตรงกันได้พี่ไม่เป็นไรพี่อาทิตย์เราเช็คได้นะครับเช็คได้แล้วก็เคอรี่เราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะเขาส่งพายเราเป็นร้อยล้านแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเคอรี่ก็รู้จักกันดีเขาก็ลูกค้าพระเหมือนกันพี่ส่งมาในไหนพี่ส่งมาในไหนอ๋อในเพจครับในเพจนี้ในเพจนี้โยดูเลยนะครับนะครับดูเลยKE อะไรวะเนี่ยน่าจะเกียกอ่ะ KAEK วันเนี้ยได้หลวงพ่อแพรมาหลายองค์นะครับเมื่อกี้ลงไปปั๊บปิดหลังไมค์ไป11องค์ละฮะทักมาใหม่สิพี่เกียกทักมาใหม่นะเดี๋ยวตรวจสอบให้พี่นิกรสวัสดีครับพี่อ้วนนะครับออนไลน์สวัสดีครับพี่เต๋าศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับพี่บอยลาโนสวัสดีครับอันนี้ใครรู้ตะกรุดทองคำนะครับปี35อันนี้เป็นตะกรุดทองคำปี35ลายลุงเนี่ยสบายๆนะครับปีสมเด็จปี36ไอ้31ติดมาองค์นึงพิมพ์อะไรไม่รู้รู้แต่พิมพ์ใหญ่ไม่รู้นิยมไม่นิยม31ซื้อมาเยอะนะครับซื้อมาเยอะแล้วก็ปิดหลังใหม่ไปแล้ว11องค์1กับ2จะต่างกันเล็กน้อยครับถ้า1จะค่อนข้างหอมและฉุนถ้า2นี่จะหอมละเลื่อละเลื่อไม่รุนแรงแล้วก็2จริงๆจะออกน้ำตาลนะครับถ้ารุนแรงออกดำเลยนะครับออกดำถ้ารุ่น2ออกน้ำตาลนะครับแก่ว่านละข้างเต่าทองคำเขาเรียกผ้าอะไรข้างเต่าทองคำอันนี้หูยานครับหูยานกับเจ้าสัวแล้วก็นี่หลังคอนส่วนนี้เมฆสิทธิ์ครับต่างซ่อนหานะครับคุณอ้วนออนไลน์สวัสดีครับส
3 k ทุนทอน 14,000 ครับ 14,000 นะครับ 14,000 บาทตลาดเกินนะครับตลาดอยู่ 18,000 ถึง 20,000 เพราะว่า 14,000 พอนะครับแบ่งปันกันคุณอัคราสวัสดีครับคุณแก้วไทยสงสวัสดีครับ ปกติเนี่ยส่งไปไม่ค่อยหายแต่บางทีส่งมาแล้วส่งกลับเนี่ยหายส่งมาเนี่ยพอดูแล้วเกก็ส่งกลับปรากฏว่าทางปลายทางบอกหายแต่ผมส่วนใหญ่ผมเบื่อข้อคอรหาครับผมก็ชดใช้ไปช่างมันนะครับเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบเราเป็นฝ่ายเถียงโง่เนี่ยมันสงบแต่ถ้าเราเยอะแยะยึกยักกันไปตรวจสอบกันไปแจ้งความนะโอ้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จริงหรือเท็จเรารู้กันสองคนนะถ้ามันจริงก็ดีไปถ้ามันเท็จอ้าวชิบหายแล้วหมางใจกันเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียเปรียบดีกว่าเพราะเราไม่คิดเยอะถ้าเราไปคิดถึงมุมไม่ได้กูส่งไปแล้วยังไงมึงบอกไม่ได้รับมันเป็นไม่ได้อะไรอ้าวก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องนะครับหูยานอันนี้เป็นอกกากบาทนะครับไม่แรง 250,000ถ้าเป็นวัดพระศรีหรือว่าวัดปืนอันนี้หลายแสนนะจ๊ะนะครับส่งให้ดูส่งหูยานใช่ไหมส่งหูยานนะขยายให้ดูเลยพี่นี่ครับอกกากบาทขึ้นอกมันเป็นรูปกากบาทเห็นไหมอกเนี่ยเป็นรูปกากบาทปั๊บเป็นกากบาทที่หน้าอกนะครับเนี่ยหูยานพ่อแพรอันไหนจ้าพ่อแพร M16 เรื่องไหนถ้านี่ M16 ใช่ไหมถ้า M16 เอา 1,500 อ่ะ 1,500 M16 ยอดนิยมหรือแพงไปพี่ต่อมานะครับยอดโพสีสวัสดีครับพี่ธนรัตน์สวัสดีครับหรือเนื้อผงเอาองค์ละ500พอนะครับเนี่ยแล้วก็ทองคำด้วยทองคำเงินหน้าก็ป่ะใช่ตะกรุดทองเงินหน้านะครับทองเงินหน้าสามเรียกไรเสือเนาะถ้าเป็นสมเด็จธรรมดาเขาป่นเป็นผงลงนะครับป่นเป็นผงผสมลงไปแต่ถ้าเป็นชุดอย่างนี้เขาเป็นชิ้นเป็นชุดอย่างนี้เป็นชิ้นนะครับเนี่ยที่ชุดใหญ่เนี่ยชุดละแสนเนี่ยเป็นชิ้นนะครับส่ง 3K ได้ครับเนี่ยครับ 3K นะครับสวยเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมี running number นะครับ7จำไว้นะ 3K ต้องเลข5หลักนะเพราะมันสร้างแค่แสนองค์ถ้าเลข6นำถ้า6หลักนี่มันเป็นเงินนะ5หลักนะครับบางคนเอาเงินไปชุบ 3K นะครับของแท้ต้อง5หลักนะครับเนี่ยนะครับสวยเลือกได้นะครับผมเอา 14,000 พอตลาดเกินครับ 18,000 ถึง 20,000 นะครับแต่ผมเก็บไว้เยอะไงแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยละจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ออกมาขายแล้วพอเปิดร้านใหม่ก็เอาอยู่นั่นออกมานะครับได้เวลาที่ท่านจะออกมาขายแล้วที่เดิมสวัสดีนะครับลูกสาวน่าจะส่งนวดให้ไปละสองสามวันนี้มีชะงักนึ่งนักอยู่ส่งไปละยี่ห้าพุทธวัตรเนื้อชินครับเนื้อชินอันนี้เอา 1,500 สวยมากนี่เนื้อชินนะจ้าจมูกดีนะครับหวังว่าคงไม่ใช่บอกคำนะถ้าบอกคำเป็นลมขอไม่ใช่รอดไปไม่ใช่บอกคำนะครับเป็นตะกั่วแต่สวยเป็นตะกั่วแต่สวยนะครับสวยขาวโบโบเอา 1,500 พอนะจ๊ะนี่นะดูง่ายๆสบายตาพุทธคุณล้ำเลิศปูสีเอา 12,000 อ่ะหน้าแก่นะครับปูสีหน้าแก่เอา 12,000 นะครับนะครับ 12,000 นะครับM16 ปีอะไรปี16เลย M16นะครับ M16 ก็ปี16เลยครับนี่ท
ทองคำแพงอ่ะพี่ชัยรัตน์ปิดอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไล่ก่อนโยดูพี่ชัยรัตน์ปิดอะไรไม่อยู่อีกเดี๋ยวนะพี่ที่อ่านไม่ทันเดี๋ยวนะแป๊บนะพี่พี่ชัยรัตน์ถามอะไรมาอ๋อ25ศตวรรษโอเคครับพี่ปิดไปสวยจริงเที่ยวที่แล้วพวกปิดไป 1,500 ก็สวยสู้นี่ไม่ได้โอเคหรือจะเป็นพิมพ์พิเศษอะไรผมก็ไม่รู้มันผมมาไวเคมเร็วเลยแคปรับกดหนึ่งไปเลยครับ 1,500 เรื่องของตัวบอกผู้ก็ไม่ได้นะครับพี่ชัยรัตน์ดูเลดี้ดาดาขอบคุณครับแชร์แล้วครับพี่วสินหูเงินสวัสดีครับพี่ปิยะเลสวัสดีครับสวยจริงนะครับสวยจริงทองคำก็เป็นล้านนะครับสวยโอเคนะครับพี่ชัยรัตน์พี่ชุลาสวัสดีครับพี่หนุ่มเดิมบางสวัสดีครับพี่อนุชิตสวัสดีครับโอเคของดีราคาถูกอยากจะได้สักร้อยองค์เขาบอกว่ามีผมตายไปเอาไม่มีสวัสดีครับเอียสิงโตสิงโตทองเครื่องเย็นเย็นจัดประหยัดไฟนะครับใครอยากได้เครื่องเย็นเครื่องทำความเย็นอะไรก็ติดต่อสอบถามไปครับคุณโยนะครับลมหนาวสวัสดีครับลมหนาวในสายหมอกขอบคุณครับคุณชลกรแชร์แล้วครับ M16 ส่วนรุ่นนี้เอา500ตะกรุดทองคำปี35นะครับอันนี้ก็พอแพงไม่รู้มีราคาเปล่ามาถูกไปถูกนะครับมาไวเค็มเร็วสิบองค์เขาปิดเลยพวกพี่โจนะครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ธนนาเคนสวัสดีครับท่านพลโทประสิทธิ์ธนนาเคนนะครับพี่ประสานสร้อยใสนะครับพี่ชินวัตรสวัสดีครับครับสวัสดี142ท่านนะครับชอบอันไหนแบบไหนเรียกหาได้เลยนะจ๊ะท่านครับผมโอนเรียบร้อยแล้วคนแอดมินยืนยันยอดด้วยครับจองเสร็จครับผมเดี๋ยวให้แอดมินจัดการให้พี่โคเซียนเกาจิ้งสวัสดีครับพี่วิษณุสมมังสวัสดีครับนะครับจองนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ว่าระฆังต้นฉบับราคา150ล้านนะครับไม่มีเลยพี่มีองค์เดียววันนี้ได้องค์เดียวจริงๆนะครับอยากจะได้หลายองค์แต่มันไม่มีพี่ทิติวัฒน์สวัสดีครับเป็นของดีราคาถูกน่าสะสมอนาคตก็ดีวันดีคืนไปเรื่อยพระแก้วทองแดง 5,000 นะครับอัปก้า 6,000 มี3เหรียญให้เลือกนะครับสวยทุกอันนะครับอัปก้านี่ 6,000 ทองแดง 5,000 นะครับทองแดงมี2เหรียญเพิ่งซื้อวันนี้เหมือนกันนะครับพี่วรวัฒน์นะครับถูกก็ขี้โคลนนะครับปี2475นะครับพระเนี่ยทำพิธีปลุกเสกวันที่29กรกฎาคมหลังจากนั้นอีก10วันพระออกนะครับสมเด็จที่ท่านจองเนี่ยนี่มิถุนากรกฎาสิงหาก็อีกเดือนเศษๆนะครับจบกันนะครับเขาจำหน่ายช่วงสั้นนะครับสิ้นเดือนนี้เขาเปิดจองทั่วประเทศคิดว่าราคาน่าจะบวกนะครับนะตอนนี้เราเปิดก่อนเขาชิงดำไปก่อน 4-5 วันนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาบวกแล้วก็เราก็ไปดูกัน
ความมันอยู่ตรงนั้นคุณนิรุปศรีพรสวัสดีครับพี่สุภัทรสวัสดีครับผมทักเพจครับชม 3K ได้แล้วลูกสาวถ่ายรูปส่งให้นะแล้วแรงแต่งตั้งพี่ธรรมจักรสวัสดีครับทักมาครับเดี๋ยวจัดการถ่ายรูปส่งให้แฮปปี้เอาไปไม่แฮปปี้ไม่เป็นไรพี่ตีเล็กสวัสดีครับมีประสิทธิภาพหรือเปล่าคืออะไรจ๊ะพี่บอลนะครับศักดิ์ทัศน์หรือไงสวัสดีครับได้นะครับทักเพจมาเดี๋ยวถ่ายรูปชัดๆให้ดูนะครับขอดูพระแก้วพระก้าครับจัดครับสวยจัดประหลัดบอกไม่ได้ใช้วันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หมดถ้าแตกวงเดือนก็ต้องมี 30,000 นะครับตอนนี้นะครับสภาพเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับเลี่ยมเก่าแก่เลี่ยม5บาทสมัยก่อนเนาะ 6,000 ครับพี่กมลคิงเอ้ยพี่กมลสวัสดีครับขอชมเหรียญข้างๆรูปหลวงปู่ศุกร์อ๋ออันนี้เรียกว่าปุถุอันนี้พ่อเผือกครับพ่อเผือก 2,000 นะครับพ่อเผือกนี่นายทหารสร้างนะครับนี่พลเรือเอกน่าจะฐานเรือพลเรือเอกนะครับสงัดชะลออยู่สงัดชะลออยู่นี่พลเรือเอกสงัดชะลออยู่นะครับประธานจัดสร้างนะครับ 2,000 นะครับอันนี้พระแก้วนะอันนี้ M16 เดี๋ยวให้ดูหน้าหลัง M16 ด้านหน้าสวยจัดด้านหลังก็สวยครบนะครับนี่หน้าหลังนะครับกลมดำเดิมนะครับปุโตะมีนะครับอ้าวนี่เมื่อเช้าก็ปิดไปแล้วนี่หว่าทำไมไม่เอาส่งไปให้เขาวะเนี่ยปุโตะถ้าปิดตาเยอะเลยถ้าเหรียญหน้าน่าจะเหลือเหรียญเดียวเหรียญก็จะเหลือนี่อันเดียวนะครับเยือนอินเดียคุณเสวกใจฉลาดสวัสดีครับเดี๋ยวไล่ตอบครับเดี๋ยวไล่ตอบพี่ประสงค์สวัสดีครับพี่นินาสวัสดีจ้ะพี่อำนวยชัยสวัสดีครับปิดประแก้วประก้าครับจัดให้ครับแก้วปากกาแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับเดี๋ยวผมจดชื่อไว้ให้พระแก้วอปากกาเดี๋ยวนะพี่ชัยรัตน์เมื่อกี้25ศตวรรษเดี๋ยวผมดู25ใครปิดไปชัยรัตน์เหมือนกันนะฮะเจ้าเดียวกันหรือเปล่า
พิชัยรัตน์โอเคไปแล้วครับ19ไม่เหลือแล้วครับไม่อยู่แล้วครับ19ไม่อยู่แล้วนะพระแก้วเหลือทองแดง2เหรียญนะครับเหลือทองแดง2เหรียญเหรียญละ 5,000 แดงแป๊ดๆนะครับนะเดิมๆซ้ายขวาได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นคาบขม่าวความเก่านะครับอันนี้สวยไม่มีขม่าวพี่วุฒิศักดิ์สวัสดีครับพี่นภัสสวัสดีครับโล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 เนื้อทองคำได้ครับนี่ครับจมูกโดนนะครับแต่ว่าส่วนอื่นดีหมดอันนี้เป็นเหรียญที่พิเศษครับหนัก10สลึงมันหมายถึงว่าเป็นเหรียญตัวอย่างที่ทางราชการไม่ยอมรับขอเป็น6สลึงเซฟตัวเซฟน้ำหนักอันสิบสลึงก็เลยทำมาน้อยนะครับทำมาน้อยจำนวนน่าจะไม่กี่เหรียญ นะครับเพราะตีมันเป็นตัวอย่างคุณลิต้าโยสวัสดีครับพี่ธนกรสวัสดีครับพี่นิวน้องน้อยสวัสดีครับสมเด็จที่มีลายของที่ไหนครับของหลวงพ่อแพนะครับพี่ชัตพลนะครับหลวงพ่อแพวันนี้คุณทองนะครับปี35 2535นะครับพี่เขาขาแข้งสวัสดีครับพี่กรณ์นิติกรพี่วิโรจน์สวัสดีครับพี่ไพบูลย์สวัสดีครับสมเด็จนุ่นจักรพรรดิก็ยังปิดได้นะครับมีให้ปิดนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีย์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกศบทตูมพิมพ์คะแนนนะครับปิดได้เลยยังไงเดี๋ยวลูกสาวไล่อ่านไล่ตอบให้นะครับพี่โปโป้สวัสดีครับผมเกียรติพร้อมพงษ์นะครับสวัสดีครับพี่อภิชาติสวัสดีครับโอ้นี่นางนางนะโอ้สุริยันทร์ทรงแสงสุกไก่ครับอ่ะสุกไก่บล็อกธรรมดาอันนี้เอา 6,000 นะครับจมูกโดนหน่อยมั้งครับบล็อกทองคำหรือบล็อกธรรมดานะครับอันนี้นะครับเอา 6,000 นะครับแดงดีสีไม่ตกนะแดงกังงังสวัสดีจ้าเฮียจุ้ยเด็กบ้านนอกนะครับอันนี้ 6,000 ครับ 6,000แท้ดูง่ายๆสบายตาพี่ปอนสวัสดีครับพี่จุติสวัสดีครับพี่ประทีปสวัสดีครับมีอะหยังมาแบ่งให้ละออนมานอกบอกมีอะหยังเลยขายเบิร์ดกะเบิร์ดโอ้ยไทประคูณ19ก็โดนบนห้างตัดไปได้เหรียญอะไรอ่ะธรรมจักรก็โดนตัดไปพี่บุลเลอร์สวัสดีครับพระหลักพระอะไรที่พอมีราคาก็ไวครับลูกค้าตัดเร็วนะครับเราก็เล่นกันสนุกอะมีอะไรแบ่งปันกันได้ก็บอกกันพี่ใหญ่บังค้าสวัสดีครับผมเ
ลืมผมหรือยังครับแฟนสุขภาพแข็งแรงครับผมพี่อัศวพัฒน์เดี๋ยวรอถามนะให้เขาโทรติดต่อได้ยังไม่ทราบนะครับเหรียญพ่อเอียไปอยู่ในเพจร้านเหนือดวงไม่ได้อยู่ในไลน์นี้เลยครับอาจารย์อ๋อนั่นของลูกชายนะครับคิดถึงตลอดแต่มันบอกมีของกาบางทีมันไม่ถึงเพราะมันไม่มีบางทีซื้อต่อหน้าเขาอะเนาะซื้อปุ๊บเขาก็บีบคอปั๊บนะพูดไม่ออกบอกไม่เถือกมีก็ต้องส่งให้อยู่แล้วนะครับใช่ไปแล้วเลยลูกพี่สวยมากก็ไหลเงินด้วยซื้อปุ๊บเจ้าเอกเขาก็บีบคอไปเลยถูกต้องครับในแชทเนี่ยถือเป็นเอกสารยืนยันนะครับยืนยันแท้จริงแน่นอนเด่นชัดนะครับของพุทธาภิเษก29กรกฎาคมหลังจาก10วันของออกคุณก็รอรับได้เลยนะครับพี่พุทธปู่แก้วสวัสดีครับไงเดี๋ยวผมเจอผมเก็บไว้ให้เนาะของเองครับสวัสดีครับคือจองผ่านมาทั้งเนี้ยลงเพจแล้วมีไลน์ถึงกันแล้วเป็นหลักฐานยืนยันครับปู่ศรี 12,000 ครับสวยใช้ได้นี่นะครับ 12,000 นะครับไม่ได้ใช้เลยเหรียญไม่ได้ใช้นะครับน่าเล่นครับน่าเล่นเดิมพี่ชัยรัตน์ถูกแล้วตามเหรียญเนี่ยหลวงพ่อเต๋อทองคำได้ยังก็ถามเขาว่าเขาตีเท่าไหร่เพราะลูกค้าอยากรู้มันเป็นปัญหาสิเพราะเขารอเดี๋ยวดิแล้วเหรียญธรรมจักรเขาตีเท่าไหร่ที่ขายไปอ่ะลูกค้าสนใจทำไมอ่ะก็มีกำไรก็ซื้อดิเราซื้อมาขายเขาจะขายเท่าไหร่ก็ช่างเขาเราก็บอกลูกค้ารับได้ไหมรับได้แล้วก็ขายต่อดีไหมพระองค์เดียวขาย8รอบไม่ใช่เรื่องแปลกไงทำไมหรือมันก็ต้องคิดว่ากูเป็นคนอื่นก็ตีไปดิไม่ใช่เรื่องแปลกลูกค้าก็ไม่แคร์ราคาเขาแคร์ว่าเขาพอใจไหมเองถามว่ามันตีเท่าไหร่กูจะได้บอกเขาจะไปยากตรงไหนมันจะบวกแสนต้องแสนก็บวกไปสิถ้าเขารับได้เขาก็รับแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องจบกันก็ไปเห็นจะเป็นอะไรดีกว่าให้เขาถามแล้วเงียบมันจะซื้อไปไหว้หรือไงจะได้บอกโอเคโอเคเป็นปัญหาหมดนะถามแล้วไม่ตอบเนี่ยกูไม่ชอบถามแล้วไม่ตอบเนี่ยกูไม่ชอบสมมติว่าเหรียญเขาเล่นกันสองแสนมึงก็บอกกูล้านหนึ่งก็ได้กูจะได้บอกว่าไม่ไหวครับมึงไม่บอกแล้วกูจะไปรู้ได้ไงอ่ะก็กูไม่ได้ถามมันเนี่ยมึงไปถามให้กูดิลูกค้ากูถามมาเอ็งถามเหรียญน่ะทองคำหลวงพ่อเต๋อตีเท่าไหร่นะก็รู้แล้วส่วนเหรียญธรรมจักรมึงก็ถามมันว่าตีเท่าไหร่แล้วแต่มันไม่ได้ว่าเพราะกูไม่ได้ซื้อลูกค้ากูซื้อกูจะได้บอกลูกค้ากูว่ารับได้ไหมครับรับได้กูก็หยิบไปให้ก็เดี๋ยวกูคุยกับเฮียเขาจบก่อนนี่เขาอยู่ในไลน์เนี่ยเดี๋ยวเขาจบกูจ่ายเงินมึงเลยถ้าเขาบอกจบคำเดียวกูจ่ายเลยสำหรับลูกค้ากูวันไหนก็ได้เพราะเขาจ่ายกูอยู่แล้วกูกลัวมึงเหรอมึงถามเหรียญธรรมจักรด้วยอยู่นะครับในตลับอยู่นะครับปู่ศรี19
12,000ครับปู่ศรี12,000นะจ๊ะสีพึ่งยังอยู่ครับเนี่ยมีอยู่นะครับมีอยู่นะครับอันนี้ผมลอกตาลิ้นทุลุท่อไปแล้วไม่ว่าน่าเกลียดครับพี่อนันต์วัดดิจานะครับ12,000ครับปู่ศรีหน้าแก่นะครับสวยเดิมพี่ดีจ้าจ้าวัดดิจาพี่อนันต์ประโยชน์ทัศน์วัดดิครับพี่สุขสันต์วัดดิครับโยดูที่ป้าถ่ายรูปไว้เปล่าวะเหรียญธรรมจักรของใครมันคนเมื่อวานน่ะไม่วันนี้อันก็ไหลเงินน่ะป้าถ่ายรูปไว้เปล่าดูในแคปก็ได้มีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ทันได้ถ่ายไม่ทันได้ถ่ายเลยขอตลับที่เพิ่งเก่าได้ไหมครับอาจารย์มันไม่เหลือดิวันนั้นปิดไปหมดเลยยังไงพี่ต้องรอจนกว่าผมจะเจอคลิปตลับเดี๋ยวผมต้องไปลื้อในเซฟครับผมไม่มั่นใจว่าจะเหลือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะฮัลโหลเอกไม่เป็นไรกูจะบอกลูกค้านะพี่ประทีปเขาบอกว่าต้องเป็นพรุ่งนี้เพราะวันนี้ลูกค้าเขาขอดูแต่เขาไม่จบแล้วว่ากันนะพี่นะถ้ามันไม่จบซื้อแมมเลยเหรียญสวยเสือกบีบคอผมไปยังไงพี่รอหน่อยนะครับตลับเก่าพี่รอผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเลื้อให้ก็จะมีก็ตลับของตลับมันน่าจะมีนะครับหรือถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้บางทีมันมีตลับเนี่ยตลับใหญ่ก็มีนะตลับยำหม่องใหญ่เลยก็ยังมีนะผมเคยเก็บมาโยไปเปิดเซฟดูนี่ไปตลับยำหม่องใหญ่ๆอ่ะอันสองอันนะพระจำได้ฮะตลับเงินเหรอไม่ใช่ตลับเก่าของอันเนี้ยแต่ว่าเป็นตลับใหญ่น่าจะมีอันสองอันหยิบมาลูกค้าจะเอาไม่เป็นไรพี่พงศ์เขาลูกค้าประจำด้วยพี่โชคดี 4,000 ครับตลับละ 4,000 นะครับอันนี้ผมเอาสีพึ่งเก่ามาใส่ตลับใหม่แต่เดี๋ยวผมจะดูให้พี่อัศวัตผมตามเรื่องแล้วนะพอดีจังหวะตอนนี้บอยมันอยู่พัทยาเดี๋ยวตามให้รู้เรื่องกระเบื้องแตกไม่เป็นไรแต่เหรียญผมเนี่ยต้นมันเอาไปถามไอ้ต้นบอกว่าลูกค้าขอดูอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้แล้วโทรกลับมาละว่าไม่เพราะเต๋เสมาทองคำดิสามเหรียญไทยไม่เองบอกมาเมื่อ2-3 วันมันลงมาลูกค้าเขาเห็นเสมาทองคำอ่ะปี2500อ่ะลงมาเต๋เหรียญเดียวโดดๆถามว่าตีเท่าไหร่แค่นั้นพอถูกแพงคุยกันไหวก็คือไหวไม่ไหวจบจะนำ 40,000 ครับจะนำ 40,000 นะจ๊ะบล็อกสายฝนจ้าถ้าลาแตกก็มี 60,000 ตอนนี้นะ 40,000 นะจ๊ะที่รักจ๋าการบริการของเราคือความพอใจของลูกค้านะครับลูกค้าพอใจอะไรโยงตรงไหนก็ได้อยู่กับบอยผมไม่มีคนไปติดต่อบอยไม่ทันหรือไปติดต่อบอยไม่เจอผมก็ส่งคนไปคุยบอยตีเท่าไหร่ตีมาเดี๋ยวพี่จะได้บอกลูกค้าไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องคุยกันได้นะครับนายตีมาเราบอกลูกค้ารับไหวไม่รับไหวจบเราก็ไปซื้อมาให้ลูกค้าเราแค่นั้นเองหนึ่งเราประกันให้ลูกค้าแท้สองเราออกตังก่อนได้ไม่ต้องกำไรกำไรแล้วไม่สนใจหรอกวางไว้ฮัลโหลเอกไม่อยู่แล้วว่างั้นเถอะแล้วโอเคพี่อัศวพัฒน์ไม่อยู่แล้วเหรียญนั้นกูทั่วอะไรมึงอ่ะเขาไม่ขายเขาตีแสนกว่ากูต่อไป40,000ไม่โดนกูคืนเขาไปดิ
ถ้าโดนกูขายมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวหรอกนะไล่เหตุกูไม่ได้เหลือเงินเยอะแยะมึงนี่กูต้องไล่ขายทุกวันใจโหดโอเคเดี๋ยวว่ากันพี่อัศวพัฒน์ไม่อยู่แล้วเพราะเป็นเหรียญเก่าอ่ะให้ดูนะพี่รับได้รับไปเนี่ยเป็นตลับอย่างเงี้ยเก่าจริงดั้งเดิมตั้งแต่ได้มาเขาคงใส่อย่างนี้มาเนี่ยอ่ะโอ้เฮ้ยถูกใบบอกว่ากูอันนี้ต้องของอันนี้นี่เยอะนะไม่ใช่น้อยนะเห็นอย่างเงี้ยปิดมานี่เป็นตลับเล็กเป็นบานเบอร์อ่ะพี่พงที่อยากได้เอาไปเนี่ยนั่งเดิมที่ผมเก็บเก่ามาอันนี้แห้งแก๊กเลยนี่อันนี้ยาหมองตาเสือเลยอันนี้ตัวจริงเลยตัวตาเสือเลยเนี่ยนี่มีสามอับเก่านี่นะครับนอกนั้นไม่มีแล้วอวสานนี่สีแดงใครชอบเอาไปตอนนี้ก็เหลือแต่อับใหม่แล้วเนี่ยยาหม่องตาเสือเชื่อถือได้ตาถ้วยทองตาถูอันนี้ไม่รู้ตาอะไรแต่ว่าตลับก่อนตั้งแต่ผมยังเด็กก็มั่งนะครับอ่ะพี่พงเลือกดูปกตินี่โอ้โหชุดนี้ว่าจะไม่ลือละแล้วฉานเลยอ่ะไหนเวลาเงินทำบุญไม่ต้องตกใจเฮ้พี่บอยวนาพี่อนุสรพี่โชคดีบอกปิดคีเบิ้งรบกวนอาจารย์เปิดให้ดูหน่อยพี่เอาอับไหนพี่เอาอับเนี่ยผมว่าเยอะตักลงไปเต็มๆแต่เป็นฝาใหม่เป็นตลับใหม่แต่ถ้าพี่เอาตลับเก่าเนี่ยมันจะเหลือน้อยหน่อยเนี่ยเฮ้ยโอ้แห้งแข็งพกไปว่ะไม่เป็นไรนะผมย้ายที่เพิ่งมาใส่ให้ใหม่ได้ไม่เป็นไรนะเขาอยากได้อับเก่าก็เอานะครับเนี่ยคือตอนนั้นน่ะใครมีปัญญาอะไรมาใส่ก็ใส่เอาเนี่ยพวกนี้ก็คืออยากได้เยอะไงก็ขอตลับใหญ่หน่อยนะพี่โชคดีเลือกเลยพี่ชอบอันไหนผมมา 0,000 แล้วนะครับเดี๋ยวผมตามที่อื่นให้ถ้าเจอผมล็อกให้พี่นะผมรู้ว่าพี่ชอบพี่เลือกแบรนด์เนมแล้วก็ตลับเสือหนึ่งครับนะพี่เลือกแบรนด์เนมแล้วตลับเสือโอเคจัดไปก่อนเลยตลับเสือเดี๋ยวดูก่อนนะพี่พงพงบอกว่าอันใหม่เอาใหม่อ่ะพี่โชคดีกับพี่พงพงบอกว่าปิดอันใหม่โอเคเดี๋ยวก่อนโอ้โหโยยมีปัญญาแกะนี่ไหมแกะไม่ได้เดี๋ยวนะในนี้เยอะเดี๋ยวผมแบ่งให้เดี๋ยวผมใส่เติมให้เลยดั้งเดิมนะครับก็พี่สามคนมีเงินเข้าใจเข้าใจไล่ชื่อมาเดี๋ยวจัดการให้พี่โชคดีที่เลือกแค่นี้แล้วก็แน่นมากอันตาเสือเนี่ยมันเหลือน้อยเดี๋ยวผมตักใส่เติมไปให้เลยอ่ะเรารักกันนะครับไม่คิดเยอะโอ้โหทำของเหลี่ยมก็ปกป้องคุ้มครอง
พี่ดูนะครับเติมไปไม่ฟันน่าจะขูดง่ายกว่าเว้ยอุ๊ยนี่นะพี่แล้วมืออะไรอ่ะพี่นี่พี่เอาไปเต็มๆเลยฮะอัดเข้าไปพี่ตลับหนาวเขานะอ่ะพ่อนี่บานเลยหอมหอมติดไม้ติดมือเลยโอเคนะครับแคปเลยครับอันนี้ตลับใหม่อันหนึ่งแล้วก็ตลับอีกอันก็คืออันไหนเยอะเอานั่นไปอุ้ยเยอะอยู่ป้านอันนี้เยอะปลาเสือมันเยอะนะก็เอาตลับปลาเสือกันนะแล้วก็ให้คนหนึ่งมาตลับเก่ามันมีใหม่คนหนึ่งใช่ไหมล่ะตลับตาเสือนี่ของใครค่อยๆอ่านมาทีละคนนะครับพี่พงพงพี่พงพงงานใหม่ถูกไหมอันนี้แน่นปักบอกผมต้องปักใส่ไปวันก่อนนี่นะครับรู้เรื่องนะพี่อย่าไปซีเรียสเรื่องตลับเพราะตลับบางทีเนี่ยเขาก็เอาซีซัวอะไรมาใส่กันนะครับพี่พงพงแค่ไปก่อนนะแล้วก็พี่โชคดีตลับใหม่ครับจะขายละมีตลับใหม่อีกรุ่งมีไหมเมื่อวานเนี่ยเออมาตลับใหม่หูเอ้ยเนี่ยพี่พงพงกับพี่อะไรอ่ะพี่โชคดีอ่ะแคปไปส่วนตลับเก่าก็ให้พี่ยศเป็นเนมเนาะโอเคโอเคอ่ะ3คนแคปจบเท่ากันเท่ากันนะเดี๋ยววันนี้ขายดีเพราะว่าสีพึ่งอยู่กับผมหมดเลยเนี่ยเต็มเต็มตัวเลยติดนิ้วติดอะไรเนี่ยทาปากไปเลย โอเคนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับแคมป์แล้วกด1นะครับว่ากันไปขอให้ท่านโชคดีนะครับไม่มีหรอกครับไปหาที่ไหนก็ไม่เจอหรอกนะแล้วก็บอกตรงๆว่าอย่าไปเสี่ยงไฟซื้อนะมันมีพวกที่ทั่วทําเก๊มีแต่ผมเนี่ยขายเอาเงินเข้าวัดพี่ไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ได้ทําเก๊ทําไมอ้าวผมก็มีแต่ของเก่าที่ผมมีแต่ตอนนี้ก็สูญพันธุ์แล้วต่อไปภายหน้าพี่มาถามซื้อผมไม่มีหรอกนะครับแบ่งก็คือแบ่งให้ก็คือให้คนมาบ้านผมก็ยังตักให้เลยเมื่อวานมีคนหนึ่งมาเช่าพัมอะไรตังบอกขอพี่มึงไปใช้ผมตักให้ไปเลยความรักความผูกพันเรามีดีเราก็แบ่งปันกันไปไม่เคยเอาเงินที่เพิ่งมาใช้สักทีเอาเข้าวัดหมดหลายหมื่นละเดี๋ยววันไหนไปวัดก็เอาไปถวาย
มันหมดแล้วดิพี่ไม่เหลือแล้วนี่ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมหมดแล้วพี่นะมีผมต้องตักใหม่ตักใหม่เยอะมากก็ได้สองสามตลับไม่ใช่ได้เยอะนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอ่ะอ่ะพระแก้ว 5,000 แดงจัดๆของพี่ประทีปเขาจบจิรดาไปแล้วนี่อ่ะจัดไว้เดี๋ยวโอนตังค์ให้เอกไป 1,500,000 เดี๋ยวต้องคุยกับพี่ประทีปหลังไมค์เรื่องตัดชิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าได้เหรียญมาก็เก็บไว้ให้พี่ประทีปเฮ้ยมันมีเจ้ามันเจ้าเดี๋ยวต้องถามมันจะเอาเท่าไหร่แน่ว่ามันมีเหรียญนี่ก็สวยดีกันโยดูดิวานตาเปิดอยู่ชื่ออะไรอะไรปทุมสามโคกอะเหรียญธรรมจักรถามไปสองที่เลยดีกว่าตรงนี้ไม่ได้ได้ตรงนั้นก็แจ๋วอบรม19ไม่มีละไปละ19หมดไปแล้วครับเหลือแต่รุ่นแรกชื่ออะไรนะคะเมื่อวานฮะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ว่าลองไล่ๆดูมันอยู่ในสายฟ้าป่ะอบรมวันที่3นะครับวันที่3กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่3นะครับพี่ชัยยุทธเลยครับกำลังไล่โทรตามลูกค้าให้โอนตังค์แล้วถือว่าได้สิทธิ์เจอไหมเจอไม่ได้แคปไปดิหรือแคปลองไล่ดูไม่น่าจะอยู่ในไลน์เพราะป้าจิ้มกดตรงนั้นมานี่จิ้มคุยในเพจนี่เหรอจำได้ไหมที่ยังจิ้มหน้ามันน่ะไม่ใช่ไลน์ในเหมืองมาดีครับเตาใช้ธรรมดา 5,000 ได้นะครับจานอ้าวปิดไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดนี้ให้เขาก่อนมาไวเค็มเร็วปิดไปครับเรารักกันแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมเลยไหนดูดิจำไม่ได้เจอไม่ได้จำอุ้ยต่อภาพหายเลยลูกชื่ออะไรวะหายไปแล้วพี่อะไรนะปิดเต่าดูดิลูก พี่อะไรปิดเต่าเมื่อกี้เนี่ยทางไร่ชื่ออยู่ก่อนห้าพันเหรอสุขใจพี่ชาลัมพี่ชาลัมกดหนึ่งมาบินบอกเลยค่ะอันนั้นจะไปหาแบบเมื่อวานพูดไหมขอบคุณครับเรียนปรารถนาผูกแผ้วดังเกินเรียนปรารถนาคมอ่ะThank you.
ราคาเดี๋ยวต้องถามอาจารย์รักนะคะพี่เดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะพรุ่งนี้หยุดนะจ๊ะพรุ่งนี้หยุดนะพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะพี่ชลัมพรุ่งนี้หยุดนะคะสมปรารถนาเท่าไหร่เหรียญนี้ 3,000 บาทค่ะพี่มี2เหรียญ 3,000 บาทจะ 3,000 บาท พี่เกียงไกรเกตแก้วสวัสดีครับสามพันครับพี่วิรัตมีสองเหรียญอยู่เหรียญวางไว้ไหนแล้วอยู่แถวนี้สวยนะขอบคุณครับพี่โชคดีส่งชื่อที่อยู่ให้ผมด้วยนะครับอ่ะมีสองเหรียญขอบสตังค์ชอบก็ปิดไปภูสีบอกไปแล้ว12,000นะครับสวนมาถ้าขายได้ขายมาไวเค็มเร็วนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไปแล้วกลับมาถามไม่ได้แล้วครับรักเธอตลอดไปอยู่ในจงกาแฟปักแก้วเนี่ยนะเจ้าสัว2นวะนวะ 55,000 ครับอันนี้มีกล่องฝากล่องไปไหนลูกไม่รู้เจอตอนไม่มีฝามีดิเนี่ยมีกล่องฝาเนี่ยอยู่แถวๆนั้นล่ะมีอยู่ใกล้กันนะครับพี่นันนำโชคสวัสดีครับวันนี้พี่นันมารับของที่ร้านรับไปแล้ว55,000ครับมีของได้หาฝาให้แต่ถ้าไม่เจอก็ได้ไปจะไม่มีฝาแล้วกันแชร์ให้นะครับขอบคุณมากครับแชร์ป่ะแชร์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 ดาวใจเอกพจน์สวัสดีครับสุชาตินนท์สวัสดีครับเอาเบี้ยกันปุ๊บ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 เย็นสิงโตเย็นสิงโตเย็นจัดประหยัดไฟควางทำอะไรควางทำอะไรพี่สนั่นพงษ์วิไลสวัสดีครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนนี้พึ่งตัวเองไม่ได้กระปกกระเปี้ยต้องพึ่ง FC แฟนคลับพี่ตั้มสุริยะพี่สุพจน์ผีน้อยสวัสดีครับลา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 น้อย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 นี่นะเปิดคอร์สเรียนเมื่อไหร่วันที่3ครับวันที่3กรกฎาคมนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับครับผมยิ่งช้ายิ่งเป็นห่วง FC นะครับรวมว่าเพี้ยนเล่นกันแต่ผมไม่รู้เล่นรุ่นไหนดิโอเคจัดไปลูกยังไล่ไล่บอกรายชื่อเขาไปยังไล่บอกเนี่ยโทรไล่แล้วเมื่อกี้พี่ก็สิงคโปร์มาโทรไล่ไล่ไล่ใครโอนเงินก่อนก็ได้สิทธิ์ไปโอนเข้ามาก็ได้สิทธิ์ไปใครยังไม่โอนก็เปลี่ยนไปรุ่นหนึ่งไปมีอยู่เสียดายไม่เหลืออะไรไม่เหลือมา
พี่หงแดงสวัสดีครับต้องไม่ซื้อคอนเทคซื้อมาแล้วชักโคกซื้อมาแล้วยังไงแล้วซื้อจบชักโคกมือขาอะไรค่ะซื้อจบเอาสมาธิมาก็จะเอาติ๊กก่อนถามเรื่องการท่านอาจารย์สงวนวิสาโทนะครับคุณชัยรัตน์สุขเขียวสวัสดีครับคุณชาญพานคำหวังเวทสวัสดีครับอย่าลืมนะครับสมเด็จจักรพรรดินะครับกำลังแรงกำลังแรงนะครับผมขนอนเหนือก็แรงตอนนี้ไล่เรียกเก็บแล้วพี่ตู่เพราะว่าคนจ่ายตังค์ก็คือคนที่ได้สิทธิ์นะครับไล่เรียกเก็บแล้ว ตอนนี้เรียกเก็บแล้วครับพี่เพราะว่าสมัครกันไว้เป็นร้อยแล้วตอนนี้ก็รุ่นละ20ก็จะไล่ไปทีละรุ่น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 นะครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งไล่ไปนะครับอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่10อะไรเงี้ยไล่ไปพี่สุธรรมสวัสดีครับโยนโทรศัพท์พระอยู่บนนั้นมาคอยอยู่ใช่จะดูเวลาครับพี่ขนมนะครับสวัสดีครับมันมีขายเหรอไม่หรือซื้อ200อยู่ไม่ใช่ว่าไอ้ฮะพี่ทัศนัยสวัสดีครับนี่วันนี้ได้มันนี่มาอันแต่นี่บอกก่อนนะไม่มีโค้ดเขาบอกว่าไม่มีโค้ดเนี่ยสร้างแค่29เหรียญเพราะไม่ได้ต่อนะครับแต่ถ้าต่อก็จะเป็นต่อราคาเป็นต่อเยอะถ้าต่อถ้าไม่ต่อก็จะถูกนะครับพรมเนื้อพรมนะครับเนี่ยพระเหนือพรมนะครับของหลวงพ่อดูลงทะเบียนแล้วโอนเลยครับแต่ว่ามันคุยกับลูกสาวแล้วกันเพราะเขาเป็นคนจัดระบบเดี๋ยวผมจะให้พาระบบก็เสียอีกแพ็คตรงนี้เลยใช่ไหมแพ็คของวันนี้ด้วยใช่ไหมแพ็คส่งแพ็คแจ๊คที่โอนเงินแล้วส่งมาแล้วใช่ไหมโอเคโอเคดีแล้วลูกเราวันนี้ง่ายดีคุณวินวินสวัสดีครับดีแล้วไม่ตกค้างเพราะวันนี้เราหยุดมันจะได้ไม่ตกค้างกันพี่ต้นชัชวาลนะครับสวัสดีครับไอ้เจ้าเหรียญนั้นโทรไปไม่รับแสดงว่าขายไปแล้วเว้ยไม่ใช่ลูกค้าจะเอาลูกค้าไม่ไหวแล้วนะพี่พงอันนี้เอาพี่ 25,000 พอแต่วันก่อนเนี่ยขายไป 85,000 แต่นั้นมีโค้ดอันนี้มันโค้ดไม่มีหาไม่เจอแต่ผมก็ไปเช็คมาแล้วบอกว่าไม่มีโค้ดมี29เหรียญ นะครับน่าจะสถานที่อบรมที่ร้านผมเลยที่ร้านผมเลยนะครับความไม่ได้ถ่ายบรรยากาศส่งไปนะครับเอา 25,000 พอนะครับประกันแท้อย่างเดียวโค้ดไม่มีนะครับโค้ดโดนไล่ออกสวัสดีครับท่านอัดครับโค้ดโดนไล่ออก นะครับถ้าติดต่อมาแล้ววันอบรมผมไม่ว่างคือเลื่อนไปคราวถัดไปได้ใช่ไหมได้ครับคุณได้สิทธิ์นั้นนะครับคือรุ่นนี้คุณไม่พร้อมคุณจะเรียนรุ่นหน้าก็ได้เดือนที่3คุณไม่พร้อมคุณก็ไปอาทิตย์ที่10อะไรอย่างเงี้ยคุณอาทิตย์ที่10ไม่พร้อมก็ไปที่17อะไรว่ากันไปนะครับเลื่อนได้เลื่อนได้ไม่เป็นไรนะครับ คุณลงชื่อไว้คุณมีสิทธิ์คุณจ่ายเงินคุณได้สิทธิ์เลยนะครับสำหรับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่บอกไปนะครับคุณไตรรัตน์ไม่มีปัญหานะครับนะพี่พงศ์25,000ปิดครับปิดไปเรื่องเล็กแบ่งปันประกันแท้เพราะอันสวยขายไป85,000น
ปิดให้ซื้อมาไม่แพงโอเคซื้อ FC แล้วนี่แหละนะครับก็ติดกันเห็นๆไปเลยอ้าวแคปแล้วกดหนึ่งมาพี่ได้ส่งไปพร้อมกันเลยพี่พงพงษ์อ่าปกตินี่ยังไม่แคปส่งตามไปเลยโอเคแค่โค้ดตัวเดียวนี่ราคาหายไป 50,000 60,000 เลยอันก่อนปิดไป 85,000 อ่ะโอเคอ่ะส่งตามไปเลยพี่พงพงษ์นี่ลูกค้าประจำเท่าไหร่ 25,000 แม่งโทรไปถามไซต์ตรงบอกขายได้ประมาณ 40,000 กูขายแล้ว 25,000 กูซื้อมา 10,000 เดียวบอกกันตรงๆอืมซื้อถูกขายถูกครับนะครับแย่กันเล่นนะครับก็บางทีคือเขาอย่างนี้แต่เดิมนะเขาตั้งใจไม่ต่อโค้ดนะครับเสร็จเรียบร้อยคณะกรรมการบอกมีโค้ดซะหน่อยสิก็เลยต่อโค้ดไปไอ้ไม่ได้ต่อนะมีอยู่29อันนะครับอันนี้สายตรงเขาพูดให้ฟังแล้วเขาก็เล่นหากันอยู่แต่ว่าเขาก็จะไว้รักไก่เวลาซื้อก็เอ้ยไม่มีโค้ดไม่เล่นหรอกหลอกซื้อกัน 5,000 8,000 10,000 อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้หลอกนะผมก็บอก MC ผมว่าตอนแรกที่เข้ามาก็เฮียไม่มีคมจะถูกนะแล้วแต่เฮียให้เลยก็โอเคซื้อหมื่นเดียวที่ผมปิดไป 25,000 ก็โอเคไม่ว่ากันนะพี่เพราะว่าอันมีคมผมปิดไป 85,000 นะครับคุยกันตรงๆนะผมเป็นคนพูดชัดเจนไม่ต้องกลัวด่าไม่ต้องกลัวมาว่าผมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมีกำไรเดี๋ยวเราก็ไปต้วนขาดทุนคำว่าแบ่งปันก็คือตรงนี้แหละครับตรวจสอบให้เกแท้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเกมันไม่คมแท้มันคมแล้วจะมีเขม่าไฟอย่างเงี้ยรอยตะไบก็เหลืองเพราะเนื้อเหลืองหลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำครับผมโสธรทองคำตอนนี้แพงครับผมไม่มีนะบอกก่อนนะครับกรมตำรวจทองคำตอนนี้พิมพ์ใหญ่200,000กว่าพร้อมของพร้อมการ์ดแต่ผมไม่มีนะจ๊ะปูทิมมารุ่นไหนล่ะเอาห่วงเชื่อมหรือเอาเสมา18มี3เหรียญห่วงช่วงมีเหรียญ1ปลอกมีเหรียญ1ห่วงเชื่อมก็เอา 70,000 อันนี้บล็อกนิยมนะครับพอขีดหย่อนแดงนะครับหย่อนแดงนะครับอันนี้เอา 70,000 นะครับส่วนอันนี้เอา 104,000 นะครับทองหนาเห็นมั้ยครับเอา 104,000 ส่วนอันนี้เอา 125,000 มีโคตรหน้าโคตรอุเลือกเอาเลยแล้วแต่พี่ชายสะดวกนะครับพี่บีม125,000เลือกได้เลยนะครับจะอู่เอาหน้าอันนี้หน้าอันนี้อู่นะครับเลือกได้ประกันแพ้ประกันเดิมเพิ่มเติมคือสวยแต่แดงน้อยถ้าแดงตัดแล้วก็เป็นเรื่องแดงตัดประหลัดบอกส่งอย่างมาเนี่ยโอ้ได้สิมีอะไรที่เฮียไม่ได้มั่งล่ะปิดให้เฮียไปโหลครับเจ้านายจ้าครับวัดกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับ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 เห็นไหมเนี่ยความที่เราเล่นกันเองอะเนาะนี่เอฟซีคนขายก็ยังยินดีด้วยเลยที่ผมขายได้แพงอันนี้เฮียจุ้ยแคปปิดจัดส่งให้ช่วยไปเล็กมันนอกเสกส่งหรือเปล่าแคปเบอร์นี้ส่งบัญชีนี้นะอย่ามาโอนบัญชีสมเด็จนะส่งหรือเปล่าส่งเลยดิจะไปรอทำไมล่ะว้าน้องให้ช่วยน้องชมโลสุธรเอาจัดสิ 2,000 จ้าสุธรจ้าพี่กมลจ๋าสุธรมีอยู่ประมาณ 7,000 เหรียญเหมือนกันหมดสวยทุกอันนะครับอันนี้ท่านเก็บไว้แจกในงานวันเกิดท่านเนี่ย20พฤศจิกายนวันเกิดท่านมันเกิดท่านอธิบดีพจน์นะครับนี่ผมเท่าไหร่นะ 25,000 อะไรผม 25,000 ของเฮียจุ้ย 1,800 เฮียจุ้ยชอบเลข8 1,800จัดไปเจ้านายเราทั้งนั้นเมื่อสายพี่อะไรมาเอาพระนะพี่วันนี้มาเอา2เหรียญน่ะนายนำโชคพี่นายนำโชคต้องสมนาคุณละก็ซื้อพี่นันมา จัดไป
โอ้เยอะ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 นิสัยดีมากได้อะไรมาก็ให้ดูแบ่งปันกันไปส่งข้อความอีกแล้วส่งจังเลยข้อความอ่ะขอดูผมหน่อยไปแล้วสิดูอะไรอ่ะตีตายเลยดูบททันละกะผมไปละกะไปแล้วขอดูผมหน่อยขอโทษขอสุมาเตอร์ไปละกะเหลือแต่ผมกับหนอนเหนือได้ไหมเอ้ยเจ้านายกูนี่หัวล้อพิธนพัฒน์สวัสดีครับเอลักษ์สวัสดีครับจันทิมาพรรูปหล่อพ่ออะไรวะเนี่ยพ่ออะไรวะโอ้ลาลาแล้วหายที่ตู้ไปเยอะมากนะเนี่ยที่ตู้ที่เจออะไรนะหาอะไรไม่เจอที่อยู่มันถามให้ความให้ความมันรู้เชื่อมีเครื่องเชื่อมอย่าให้ความมันมาดูเลยชื่อโอ้ละโน่นเอ้ยวันนั้นมีคนส่งพระมาให้ผมนะส่งสมเด็จส่งตาพวกปิดตาพวกแก้วส่งอะไรไม่เยอะแยะแล้วก็บอกอ่ะไม่เคยมีใครเคยเห็นหรอกของแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับโอเคมาเอาได้เลยนะครับมาเอาได้เลยพี่นันจัดให้สำหรับพี่นันมาเอาได้เลยใช่ครับสมปรารถนาครับเนี่ยชื่อบอกชัดเจนเหรียญละ 3,000 ผมมี2เหรียญพี่ปิดได้พี่ปิดไปพี่รัตนินนะครับเนี่ยขอบสตังสมปรารถนารับมาจากวัดเลยอันนี้นะครับมี2เหรียญสมัยปี54ตอนนั้นซื้ออุตรุษุนตลบซื้อมาเป็นอย่างละเป็นร้อยๆชักไปไว้ใช้บทไม่มีพลาสติกพันกลัวหายเฮ้ยมีแปลกๆไว้เดี๋ยวแป๊บนะครับขอคุยสายอารูปีหน่อยเฮ้ยโยตรงไรให้พี่ยิงโตไปเนี่ยตรงไรให้ยิงโตทองเลยก็รวยทำไมไม่มีพลาสติกพันเนี่ยไม่มีพลาสติกกว่าที่ส่งไปครับเนี่ยมันไม่มีพลาสติกยังไงข้างในข้างในมีผ้าไหมโอ้โหอันนี้ผมเพิ่งโดนสดๆเลยนะส่งเหรียญเจ้าสัวไปแล้วหายอันนี้หายปะผมก็เลยหายหรือเปล่าคะของเขาไม่หายเออแต่ว่าไม่มีพลาสติกพันเออหนูสักเท่าเองนะพี่โยงไปแล้วนะคือมันอยู่ในจุ้ยกูบอกแล้วชิบหายแล้วต้องระวังแล้วนี่วางมันต้องมีตลอดนะอีระเบียบเองต้องหลุดของข้าวเองโยงไปเดินไปส่งพี่ชา
คไม่เป็นไรนะขอบคุณมากครับครับขอโทษทีนะเพื่อนฟ้าพ่อแพรมีปีหนึ่งกว่าอีกไหมครับอาจารย์ไม่มีนะมี 3-5 หมดเลยพี่เอ๋ยไม่มีหนึ่งกว่าเลยงานงอกคืองานงอกเจ้านายก่อนดิขออนุญาตพี่แก้วคิกแคกสวัสดีครับพี่ชาญศักดิ์สวัสดีครับพี่ดามสามชัยสวัสดีครับฮัลโหลเฮียเฮียชุดส่งมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกคุณแหวนพวกอะไรเดี๋ยวตรงแรกคืออะไรหนูจันหนูจันนี่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ว่าพวกปานก็แหม่งๆแต่รูปหล่อไม่รู้อะไรไม่ได้แต่หนูจันผมไม่รู้จักครับอ่ะโอเคครับใช่พี่เสถียรพงศ์คือผมส่งเจ้าสัว2ไปปรากฏว่าทางผู้รับเนี่ยมีแต่พลาสติกไม่มีพระนะครับแต่ผมก็ส่งอัน2ตามไปบอกไม่เป็นไรหายผมชดใช้ให้เดี๋ยวผมไปไล่บี้เอานะครับคือผมพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับ FC นะครับจะหายจากเราหรือหายจากเขาก็มันก็ไปหาสาเหตุก่อนอย่ามาทะเลาะใช้เขาไปก่อนนะครับผมเชื่อว่า FC มันขับทุกคนมีจิตใจเป็นธรรมสั่งจองจากผมโอนเงินให้ผมเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่น่าจะมีอะไรซิกแซกนะครับคือเราพูดกันตามภาษานักเลงอะซิกแซกยังไงผมก็ไม่เก่งหรอกถ้าขาย2องค์เป็น1องค์ก็ได้ถ้ามันหายกับคุณนะแต่ถ้ามันไม่ใช่หายกับคุณเนี่ยเราต้องในใจต้องมีความรู้สึกว่าเท่ากับเราแกเขานะถ้าจะไม่มัวต่อรอต่อเถียงสร้างเรื่องสร้างกรรมกันอยู่อะไม่เอาอะใช้ไปก่อนแล้วมาไล่ตรวจสอบดูจากที่เราส่งนะครับผมก็เชื่อในความเป็นเคอรี่เขาก็รับผิดชอบให้เรามาตลอดส่งมาเป็นร้อยๆล้านแล้วก็ไม่เคยเสียหายแต่เมื่อมันหายขึ้นมาก็ตรวจสอบต้นทางปลายทางได้ต้นทางลืมใส่หรือเปล่าปลายทางส่งถึงแล้วมีใครหยิบออกไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันดูที่น้ำหนักถ้าน้ำหนักตอนไปมันเท่านี้น้ำหนักตอนถึงก็ต้องเท่านั้นแต่ถ้าน้ำหนักตอนไป8กรัมไปถึงแล้วเหลือ3กรัมอันนี้แหละมันก็หายตอนนั้นเนี่ยโอเคนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้เขาก่อนดีที่สุดอย่างน้อยก็ลดดีกรีความโกรธลงไปนะครับใช่ครับพี่ตู่ชัดเจนครับบริษัทใหญ่โตเขาก็คงไม่ซีทัวร์นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอุบัติเหตุมันเกิดได้ไม่ว่ากรณีใดๆแต่ยังไงก็อย่าให้เรามาหมางใจกันเพราะเรื่องแค่นี้เลยนะครับเอากันแบบตรงๆลูกผู้ชายก็ 35,000 ผมก็ไม่เก่ง 35,000 คุณก็ไม่รวยใครจะมาคิดโกงกันนะมันผิดพลาดไงก็หาตรวจสอบสาเหตุเพื่อป้องกันคราวหน้าจะไม่ให้ผิดพลาดอีกนะครับแค่นี้ที่ต้องตรวจสอบก็แค่นี้เองไม่ได้ตรวจสอบหาคนผิดหรอกเราตรวจสอบหาความถูกต้องว่าต่อไปเราก็จะได้ไม่ผิดพลาดกันทั้งผู้รับผู้ส่งนะครับวันหนึ่งถ้าส่งวัดบางน้ำ 800,000 ไปมันก็จะปวดหัวละอย่างนี้มันชั้นเลวแล้วถ้าเอาน้ำใส่แทนเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับต้องถือว่าขอโทษนะครับใช้คำหยาบว่าเหี้ยนะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตัวลงส่งทันไหมของไอ้จุ้ยทันนะออกหมดแล้วนะครับมีร้านหยุดไปแล้วไปแล้วจ้าไม่ทีนก็เดี๋ยวความกลับมานี่ป่ะนะ
โอเคนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรก็จะเผ็ดนะจ๊ะมีอะไรก็หลังไมค์มาแล้วกันนะครับหลังไมค์มาอันนี้ลูกค้าโอนธนาคารนะไม่เป็นไรรู้เรื่องโอนวันนี้โอนพรุ่งนี้โอนจันทร์โอนธนาคารขอให้รู้เราจะได้เก็บไว้ให้เดี๋ยวพี่บุญศักดิ์สวัสดีครับอันนี้ไปโอเคนะครับมีอะไรแล้วก็กราบลาด้วยความเคารพรักขอให้มีความสุขสดชื่นสมหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาอยากได้เงินได้เงินมาทองใหญ่ทองก็อยู่ตรงหน้านะครับขอให้มีความสุขสดชื่นอย่ามีทุกข์อย่ามีโศกอย่ามีโรคอย่ามีภัยอย่ามีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเล่นพระเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตให้ดีนะครับหลวงพ่อผมเช่ามาแล้วหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ผมบ้างนะครับสรรพสัตว์ยังต้องพึ่งอาศัยนะครับขอหลวงพ่อจงให้ผมโชคดีมีชัยปลอดภัยทุกเรื่องนะครับงานการใดๆถ้ามันสะดุดหลวงพ่อก็ปัดเป่าซะอะไรที่มันไม่ดีไม่งามหลวงพ่อก็ดูแลนะก็โอเคนะครับสวัสดีครับ